่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวที่เสมือนหนึ่งตัดบางส่วนเอาเฉพาะที่ท่านประธานแถลงว่าจะลาออกจากประธานสภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเพียงแต่เป็นเรื่องของอดีตที่เคยลาออกเมื่อสมัยอยู่พรรคความหวังใหม่เพื่อไปเป็นเลขาอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมายืนยันว่าข่าวที่ตัดไปบางส่วนนั้นทำให้คนเข้าใจผิดก็จะมายืนยันอีกครั้งว่าท่านประธานรัฐสภาคือท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตฮายังคงเป็นประธานอยู่นะฮะในปัจจุบันและจะเป็นประธานจนถึงครบเทอมนะครับและในตำแหน่งของท่านปัจจุบันยืนยันว่ามันไม่มีใครมาบีบบังคับใดๆที่จะให้ท่านลาออกจากความเป็นประธานสภาและความเป็นจริงถึงจะมีการมาบีบท่านอย่างไรถ้าไม่มีเหตุผลท่านประธานก็จะไม่ยอมรับดังที่ท่านประธานได้แถลงมาแล้วให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทราบมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้ววันนี้ผมมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการลาออกนั้นไม่มีนะฮะในยังไม่มีขึ้นในวันนี้ท่านประธานยังคงเป็นประธานอยู่นะและคงจะอยู่ต่อไปนะครับ